หลวงพ่ออุตตมะพระเถระรามันอัตโนประวัติและปฏิปทาหลวงพ่ออุตตมะวัดบางวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระผู้ทรงศีลสังวรญาณวิสุทธิชาวรามันมอญประเทศที่มีชื่อเสียงลึงลือแห่งภาคตะวันตกของประเทศไทยท่านเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2454ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น9ค่ำเดือน4ปีกุลเวลา6นาฬิกาจุลศักราช1273ณหมู่บ้านโมกกะเนียงจังหวัดยะคมีหรือมะละแม่งประเทศพม่าโยมบิดาชื่อนายโงโยมมารดาชื่อนางทองสุขชาติภูมิเป็นชาวมอญรามันโดยแท้มีอาชีพทำนาหลวงปู่อุตตมะเป็นบุตรคนหัวปีมีนามดั้งเดิมว่าเอมองมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน12คนเป็นชาย8คนหญิง4คนหลวงพ่ออุตตมะสมัยยังเป็นเด็กชายเอมองอายุ9ขวบบิดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระสงฆ์วัดโมกกะเนียงเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือรามันและพม่าเรียนอยู่วัดนี้3ปีในระหว่างเล่าเรียนถ้ามีเวลาว่างท่านมักจะหลบออกจากวัดมาช่วยบิดามารดาทำนาหรือไม่ก็ไปช่วยทำงานบ้านและเลี้ยงน้องๆพอท่านอายุได้12ขวบจึงได้ย้ายเข้าเรียนที่โรงเรียนของรัฐซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำหมู่บ้านโมกกะเนียงนั่นเองเรียนอยู่5ปีจึงจบประถมศึกษาปีที่4และออกมาช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาช่วยบิดามารดาทำนาอยู่2ปีเมื่อท่านอายุได้19ปีบิดาเห็นว่าสมควรจะได้เกิดใหม่ในชาติพบพระพุทธศาสนาตามเยี่ยงอย่างอริยประเพณีของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในรามันประเทศนับแต่โบราณกาลโดยทุกครอบครัวที่มีบุตรเป็นชายเมื่อมีอายุพอสมควรที่จะบรรพชาหรืออุปสมบทจะต้องให้บุตรชายของตนบรรพชาหรืออุปสมบทกันทุกคนดังนั้นชาวรามันจึงปฏิบัติยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในอริยประเพณีนี้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโยมบิดามารดาจึงประกอบพิธีบรรพชาให้ท่านณวัดโมกกะเนียงเป็นสามเณรหนุ่มโดยมีพระเกศมาลาเป็นพระอุปัชฌาย์อริยาขันธนิสัยของสัมมาเนนเอมองเป็นผู้อ่อนน้อมเป็นผู้ไม่หัวดื้อมีไหวพริบชอบสังเกตจดจำสิ่งแวดล้อมและเคารพบูชาผู้อาวุโสกว่าตนเมื่อบวชเป็นสัมมาเนนแล้วท่านจึงสำนึกในพระคุณเมตตากรุณาของพระอุปัชฌาย์ที่ได้บรรพชาท่านเป็นผู้เกิดใหม่ในบวรพระพุทธศาสนาดังนั้นท่านจึงเฝ้ารับใช้ใกล้ชิดปรนิบัติวัดถากพระเกศมาลาอุปัชฌาย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยทำให้พระอุปัชฌาย์มีความเมตตาเอ็นดูมากได้ให้ท่านเข้าเรียนบาลีพระปริยัติธรรมในพรรษานั้นไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าล่วงเลยไปดุจกระแสน้ำและในพรรษาแรกนี้สัมมาเนนเอมองสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีในพรรษาที่สองก็สอบได้นักธรรมโทตอนนั้นอายุของท่านครบอุปสมบทแล้วท่านได้บอกกับโยมบิดามารดาว่าปรารถนาจะบวชพระสืบไปเพราะเคารพบูชาในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมบิดามารดาได้ฟังดังนั้นก็ปลาบปลื้มปิติโมทนาสาธุพิธีอุปสมบทจึงมีขึ้นที่วัดเกลาสะอำเภอเยจังหวัดมะละแมงเมื่อปีพ.ศ.2474โดยมีพระเกศมาลาเป็นพระอุปัชฌาย์พระอนันทสาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระวิสาทเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอุตตโมที่วัดปราสาททองจังหวัดมะละแมงเป็นสำนักสอนบาลีและปริยัติธรรมมีชื่อเสียงดังนั้นหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านอุตตโมหรืออุตตมะจึงกราบลาพระอุปัชฌาย์อาจารย์ไปจำพรรษาที่วัดปราสาททองเพื่อการศึกษาและสามารถสอบนักธรรมเอกได้ในพรรษานั้นต่อจากนั้นท่านอุตตมะได้กราบลาพระอาจารย์วัดปราสาททองเดินทางไปจังหวัดสะเทิมเพราะได้ทราบข่าวเล่าลือกันว่าที่วัดสุขการีเมืองสะเทิมเป็นสำนักสอนบาลีและปริยัติธรรมใหญ่โตมากมีพระภิกษุสามเณรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาศึกษากันมากมายท่านได้เข้ามามอบตัวกับเจ้าวัดสุขการี
ขอศึกษาเล่าเรียนบาลีและพระปริยัติธรรมซึ่งเจ้าวาดก็ยินดีรับไว้สำนักนี้บริบูรณ์พร้อมพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยภาคเพียรบำเพ็ญหาความรู้สะดวกท่านพระภิกษุอุตตมะจำพรรษาศึกษาเล่าเรียนเพียรหาความรู้สำรวมอยู่ในธรรมเป็นเวลายาวนานถึง 9 พรรษาการศึกษาเล่าเรียนก้าวหน้าไม่หยุดยั้งท่านสามารถสอบเปลี่ยนได้ถึง 8 ประโยคสำหรับการสอบเปลี่ยน 7-8 ประโยคนั้นไม่ได้สอบที่วัดสุขการีเพราะสงครามโลกครั้งที่2กำลังดุเดือดญี่ปุ่นบุกเข้าพม่าทำให้สถานการณ์บ้านเมืองยามนั้นคับขันดังนั้นจึงต้องเดินทางไปสอบเปลี่ยน 7 เปลี่ยน 8 ที่วัดมหาเจดีย์หรือวัดพระใหญ่นครร่างกุ้งการสอบเปลี่ยน 7 และ 8 ที่วัดนี้ใช้วิธีถามตอบด้วยปากเปล่าโดยต้องตอบอย่างฉับพลันทันทีคิดชักช้าไม่ได้พระเนนบางรูปที่เข้าสอบเครียดมากถึงกับเหงื่อการไหลหรือเป็นลมก็มีเรียกว่าเป็นการสอบยากเย็นแสนเข็ญที่สุดแต่ท่านอุตตมะก็สามารถผ่านการสอบไปได้โดยสะดวกใจท่านจึงสมัครใจจะเรียนเปลี่ยนประโยค9ต่อที่วัดมหาเจดีย์นี้แต่สถานการณ์บ้านเมืองยามสงครามคับขันยิ่งขึ้นทำให้พระภิกษุสามเณรในวัดไม่สะดวกที่จะเรียนดังนั้นท่านจึงเดินทางกลับมาอยู่วัดกะละสะจังหวัดมะละแมงตามเดิมท่านพระอุปัชฌาย์เห็นว่าท่านอุตตมะมีความรู้สูงดีแล้วจึงมอบหมายให้เป็นผู้สอนบาลีแก่พระภิกษุสามเณรที่วัดซึ่งท่านก็ยินดีรับหน้าที่พระอาจารย์สอนด้วยความเต็มใจสอนอยู่เป็นเวลา2ปีอบรมบ่มทำให้แก่กุลบุตรพุทธชินรสอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในระหว่างที่จำพรรษาสอนบาลีอยู่ที่วัดกะละสะนี้ท่านพระเดชพระคุณพระเกตมาลาอุปชาจารย์ได้เมตตาสอนกรรมฐานให้โดยใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมสมถวิธีและยกเอาสภาวะธรรมทั้งหลายขึ้นพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและท่านพระอุปัชฌาย์ยังได้เมตตาถ่ายทอดวิชาสงเคราะห์ประชาชนชาวบ้านญาติโยมนั่นคือวิชาไสยศาสตร์และพุทธาคมอันเป็นศาสตร์ลึกลับมหัศจรรย์ฝ่ายโลกิยวิชาที่สามารถจะช่วยสงเคราะห์ปัดเป่าขันธ์5ที่ประสบเคราะห์กรรมต่างๆได้ตามขั้นตอนของวิบากกรรมที่มีเหลือวิสัยเนื่องเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากความเจริญทางวิทยาการอยู่ตามชนบทหัวเมืองไกลถิ่นธุรกันดารไกลจากสถานอนามัยและโรงพยาบาลดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจึงเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านด้วยการสงเคราะห์ชาวบ้านในยามมีทุกข์เช่นให้ยุกยาสมุนไพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้น้ำมนต์พลังอนุภาพของพระรัตนตรัยปัดเป่าขจัดทุกข์เป็นต้นท่านอุตตมะได้ตั้งใจศึกษาภาวนาตามคำสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างเคร่งครัดถือสัจจะศาสตร์ลี้ลับใดๆที่พระอาจารย์มีอยู่ท่านสามารถเรียนรู้ได้หมดสิ้นด้วยสติปัญญาอันเปรียงปราดฉลาดเป็นเอกจนพระอุปัชฌาย์อาจารย์ต้องอุทานว่าหมดแล้ววิชาที่จะสอนให้ท่านจึงได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ไปศึกษาสมถวิปัสสนาต่อที่สำนักวัดตองลอยจังหวัดมะละแมงเป็นการเพิ่มเติมได้ศึกษาบำเพ็ญเพียรอยู่6เดือนจึงออกทุดงไปแสวงหาสำนักอื่นๆเพื่อศึกษาเปรียบเทียบดูว่าแต่ละสำนักมีแนวปฏิบัติธรรมแตกต่างพิสดารเป็นประการใดสมัยนั้นกิตติคุณของพระอาจารย์คัคคะวังโสแห่งวัดป่าเลไลจังหวัดมะนาเลเป็นที่เล่าลือโด่งดังมากว่าสอนอภิธรรมและวิปัสสนาแบบทางลัดตัดตรงคือทางสายเอกท่านอุตตมะจึงได้เข้าฝากตัวกับพระอาจารย์อัคควังโสวัดป่าเลไลศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่1พรรษาเพ่งเพียรภาวนาตั้งสัจจะอย่างเอาจริงเอาจังจนเป็นที่แน่ใจของพระอาจารย์อัคควังโสแล้วพระอาจารย์อัคควังโสจึงแนะนำว่าท่านอุตตมะพอจะเอาตัวรอดได้แล้วดังนั้นสมควรออกทุดงกรรมฐานแสวงวิเวกบำเพ็ญเพียรเพื่อความรู้แจ้งเอาเองเถิดท่านจึงกราบลาพระอาจารย์อัคควังโสออกทุดงเพื่อแสวงหาประสบการณ์และทำขั้นสูงปีนั้นตรงกับพุทธศักราช2486ออกจากวัดป่าเลไลบ่ายหน้าตั้งสัจจะอธิษฐานเอาเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางคือแถวแม่เสรียงจังหวัดเชียงใหม่อันไกลพ้นสุดลาฟ้าเขียวมองไปทางไหนมีแต่ป่ารกปกครึ้ม
ด้วยพันธุ์พฤกษ์สีเขียวครอบคลุมยอดทิวเขานับร้อยนับพันลูกแสนจะวิเวกวังเวงชวนสยองพองกล้าวไม่รู้ว่าในป่ามีสิงสารสัตว์พยันตรายใดๆบ้างถ้าจิตใจไม่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวจริงเป็นต้องถอยหลังไม่กล้าบุกบั่นลุยไปแต่ท่านอุตมะตั้งสัจจะถือกรรมฐานตายเป็นเอกะคือตายเป็นตายสังขารร่างกายรูปนามขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราจะอะไรเสียดายไปใหญ่ท่านจึงออกทุดงมาเรื่อยๆบุกป่าฝ่าเขารกขมวนแสวงวิเวกยึดเอาธรรมเป็นสรณะสูงสุดอันเป็นทางหลุดพ้นข้ามแม่น้ำสารวินมุ่งลัดตัดตรงเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่างทางพบกับคนป่าคาดอยชาวเขาเผ่าต่างๆอยู่เสมอบางเผ่าที่พอรู้ประสาว่าพระเจ้าก็เข้ามากราบไหว้บางเผ่ายังป่าเถื่อนอยู่ก็จะคุกคามเข้าทำร้ายแต่ก็เปลี่ยนใจกลับเกรงกลัวในองค์ท่านด้วยอานุภาพลึกลับของพระธรรมบันดาลยอมมอบศิโรราบยกให้ท่านเป็นเจ้าผีของพวกเขาบางเผ่าบุพกรรมทำให้เป็นคนป่าขลาดเคล้ามีความหวาดกลัวประจำสันดานพอเห็นท่านทุดงผ่านมาก็หวาดผวานึกว่าแถนฟ้าพญามัจจุราชจะมาเอาชีวิตต่างก็พากันแตกตื่นวิ่งหนีอย่างน่าสงสารโอ้ชีวิตสัตว์โลกหนอวิบากกรรมนำทางให้มาเกิดแปลกๆแตกต่างกันออกไปต่างก็มาผจญทุกตัวเดียวด้วยกันแท้ๆยังมืดบอดห่างไกลจากแสงธรรมที่จะนำไปสู่ทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านรำพึงนึกตรึกพิจารณาเข้าหาข้อธรรมในป่าลึกอันไม่รู้เหนือรู้ใต้กว้างใหญ่ไพศาลปานหิมวันมีบ่อยครั้งที่สวนทางกันอย่างจังหน้ากับสัตว์ป่าน่าสะพรึงกลัวเช่นเสือช้างหมีควายจงอางงูเหลือมยักษ์แต่ก็น่าประหลาดที่สัตว์เหล่านี้คล้ายจะรู้จักพระรู้จักเจ้าว่าย่อมไม่มีเวรภัยกับพวกมันอาจจะเป็นการรู้อย่างลึกลับด้วยสัญชาตญาณของสัตว์และพวกมันก็หลีกทางไปไม่ยุ่งเกี่ยวเมื่อคิดไปก็คงเช็คเช่นณที่ใดซึ่งเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์สัตว์ต่างๆมักจะเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยโดยที่ไม่มีใครไปเชิญชวนให้มันมาแต่สัตว์เหล่านั้นก็รู้ได้อย่างลึกลับของมันเองว่ามนุษย์แบบไหนคือพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทรงศีลสังวรไม่เป็นภัยอันตรายกับพวกมันเมื่อพวกมันมาอาศัยอยู่ใกล้ๆพระย่อมจะได้รับแต่ความสันติสงบร่มเย็นมนุษย์ใจบาปทั้งหลายไม่กล้ากร่ำกรายมาทำอันตรายพวกมันฉันใดในป่าพระธุดงก็ฉันนั้นสัตว์ป่าพอเห็นพระธุดงมันจึงรู้ได้ว่าเป็นผู้ที่พวกมันควรเคารพและไม่ควรล่วงเกินเบียดเบียนให้แพ้ภัยตัวเองท่ามกลางป่าลึกขุนเขาสลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกตแสนวิเวกวังเวงใจท่านอุตมะผู้ทรงศีลสังวรวินัยก็ต้องแปลกประหลาดใจจู่ๆก็พบเข้ากับสมณะรูปหนึ่งเป็นพระผู้เฒ่าบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้โคนต้นไม้ในช่วงเส้นทางที่ท่านดันด้นบุกป่าฝ่าดงจากแม่ฮ่องสอนไปยังแม่เสเรียงจะว่าเป็นการพบกันโดยบังเอิญก็น่าสงสัยพระผู้เฒ่ารูปนั้นแสดงความยินดีที่ได้พบสหธรรมิกด้วยกันได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นที่สบอัธยาศัยและพระรูปนั้นจะออกทุดงไปยังพระธาตุเจดีย์อินแฟนเมืองสะเทิมพม่าแต่ท่านไม่รู้จักทางลัดตัดตรงท่านอุตมะจึงได้แนะนำเส้นทางที่ถูกต้องให้ว่าต้องตรงไปที่แม่ฮ่องสอนแล้วไปตองอูไปใจโทแล้วก็จะถึงเมืองสะเทิมจากนั้นก็แยกทางกันไปก่อนแยกทางกันพระผู้เฒ่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารรูปนั้นได้บอกนามของท่านว่าอาตมาชื่อพระแหวนสุจินโนปีที่พบกันนั้นคือปีพุทธศักราช2486พระแหวนสุจินโนรูปนั้นก็คือหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังในภายหลังท่านได้เข้ากราบเยี่ยมคารวะหลวงปู่แหวนปรากฏว่าหลวงปู่แหวนยังจำหลวงพ่ออุตมะได้ความจำแม่นยำดีมากหลวงปู่แหวนท่านดีใจมากได้จับมือถือแขนหลวงพ่ออุตมะและบอกว่าดีใจจริงๆที่ได้พบกันอีกเมื่อหลวงพ่ออุตมะทูดงมาถึงแม่เสรียงแล้วได้ทูดงขึ้นไปยังเชียงตุงชาวไทยใหญ่ถิ่นนั้นเลื่อมใสศรัทธาได้นิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่นั่นท่านไม่ขัดศรัทธาชาวบ้านได้ปลุกกุฏิไม้ไผ่หลังหนึ่งให้ท่านจำพรรษา
ศรัทธาญาติโยมชาวบ้านถิ่นนั้นเข้มแข็งมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงท่านได้อบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านอยู่ในศีลในธรรมให้รู้จักทำมาหากินอย่าเกียจคร้านให้ละเว้นการสูบฝิ่นสูบกัญชาซึ่งในแถบถิ่นนั้นชาวบ้านสูบฝิ่นกันงอมแงมถึงกับถือเอาฝิ่นคล้ายหมากพลูบุรีใช้แทนกันได้ถวายพระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้สอนให้รู้ว่าฝิ่นเมื่อสูบแล้วก็มึนเมาขาดสติปกติคนเราไม่ดื่มเหล้าไม่สูบฝิ่นก็ขาดสติกันอยู่แล้วฉะนั้นจึงไม่สมควรไปเพิ่มความขาดสติให้มากขึ้นด้วยการเสพติดของมึนเมาออกพรรษาแล้วท่านเดลาชาวบ้านจาริกธุดงย้อนกลับมาแม่เสรียงแล้วเฉียงไปทางแม่สายท่าขี้เหล็กย้อนกลับมาถ้ำเชียงดาวในช่วงทางจาริกเที่ยวนี้ได้พบกับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรครูบาวงและพระฤาษีชาวพม่าได้แลกเปลี่ยนข้ออัดข้อธรรมกันตามสมควรต่อจากนั้นท่านได้ไปจำพรรษาที่บ้านมองลัดเขตติดต่อชายแดนระหว่างไทยกับพม่าเมื่อออกพรรษาได้ทุดงมายังเชียงใหม่เข้านมัสการหลวงพ่อคำแสนอินทจักโกเจ้าอาวาสวัดสวนดอกแล้วพักอยู่ที่วัดนี้ระยะหนึ่งต่อมามีพระชาวมอญเดินทางมาจากมะละแมงเพื่อพบท่านโดยตรงได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าพระเกตมาลาพระอุปัชฌาย์ของท่านกำลังอาพาธหนักดังนั้นท่านจึงได้รีบเดินทางกลับมะละแมงได้อยู่ปรนิบัติอุปัชฌาย์2เดือนพระอุปัชฌาย์ก็มรณภาพหลวงพ่ออุตตมะได้จัดการบำเพ็ญกุศลปลงศพพระอุปัชฌายะเมื่อออกพรรษาแล้วโดยบรรจุศพไว้ในสถูปภายในบริเวณวัดเกลาสะมรณภาพของพระอุปัชฌาย์ทำให้หลวงพ่ออุตตมะเห็นซึ้งในข้อธรรมอนิจจสัญญานิจจสัญญาว่าอันความไม่เที่ยงและความเที่ยงของความเกิดและความตายนี้หากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นคุณและโทษสัตว์โลกเกิดแล้วต้องตายความตายเป็นผลของความเกิดคุณของความเกิดประการแรกคือทำความปีติยินดีให้แก่บิดามารดาครั้นเติบโตเจริญวัยขึ้นได้เล่าเรียนวิทยาการตั้งตนในที่ชอบบิดามารดาก็อิ่มเอิบใจบางคนก็ได้ปฏิญาณตนเป็นข้าพระรัตนตรัยถือพระไตรสรณคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาหรือได้บรรพชาอุปสมบทศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมจนได้รู้จักของจริงตามกระแสพระธรรมเทศนาทำให้ไม่ตื่นเต้นตกใจต่อความแก่ชราเจ็บไข้และความตายโดยเห็นว่าเป็นของธรรมดานี่เป็นคุณประโยชน์ของความเกิดส่วนความตายนั้นก็มีคุณประโยชน์เหมือนกันคือหากมีแต่เกิดไม่มีตายเสียบ้างแผ่นดินนี้เห็นจะไม่มีพออาศัยขนาดตายอยู่เสมอทุกวันนี้มนุษย์ยังต้องแย่งที่บ้านที่เรือนแย่งที่ไร่ที่นาที่ป่าที่สวนแย่งค้าแย่งขายแย่งอะไรต่อมีอะไรถึงต้องมีเรื่องฟ้องร้องกันเป็นคดีเต็มโรงเต็มศาลเหลือที่จะลำบากทุกข์ระทมอยู่แล้วถ้าไม่มีการตายกันเสียบ้างจะยุ่งวุ่นวายสักเพียงไหนก็มิรู้ได้ความเกิดและความตายมีทั้งคุณและโทษพรรณนาไม่มีที่สิ้นสุดความเกิดและความตายให้โทษนั้นคือการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพด้วยความหลงไหลมัวเมาหลงภพหลงชาติเวียนว่ายตายเกิดร้องไห้หาผู้ตายก่อนตายหลังไม่รู้ว่าใครร้องไห้หาใครหากำหนดสิ้นสุดของภพชาติไม่ได้น่าสมเพชเวทนานักต่างคนต่างหลงไม่รู้จักทางนิพพานนับว่าเราผู้เข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาได้เห็นโทษภัยของความเกิดความตายแล้วเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ตื่นจากความหลงไหลมัวเมาเป็นผู้เบิกบานในธรรมหากความเพียรของเราไม่ย่อท้อมั่นคงอยู่ในอิทธิบาท4ตราบใดอริยมรรคทางแห่งความพ้นทุกข์คงจะปรากฏให้เราได้เห็นในไม่ช้าไม่นานเป็นแม่นมั่นหลังจากปลงศพพระอุปัชฌายะเรียบร้อยแล้วหลวงปู่อุตตมะได้ร่ำลาศรัทธาญาติโยมออกแสวงวิเวกอีกตั้งปฏิปทาจุดหมายปลายทางอยู่ที่แผ่นดินสยามประเทศเพราะว่าการทุดงแสวงวิเวกนี้ย่อมจะเกิดมีขึ้นได้เฉพาะโยคาวจรเจ้าผู้สำรวมอยู่ในศีลบริสุทธิ์มีศรัทธาแรงกล้าที่จะประกอบกิจฝึกทรมานจิตใจตัวเองที่ดื้อพยศให้เกิดเป็นสภาพจิตที่ทรงคุณงามความดีชั้นเลิศเป็นโลกุตระจิต
และโลกุตระฌานและปรารถนาที่จะได้รับประโยชน์ทั้งหลายของธุดงควัตที่ตนสมาทานการจาริกธุดงไปในป่าดิบดงดำและทุ่งนาป่าเขาดงดอนก็เพื่อระงับความทยานอยากตัวตัณหาผู้สร้างภพเพื่อให้พ้นไปจากความเคลือบแคลงสงสัยเพื่อทำลายความละโมบเพื่อกำจัดความอ่อนแอเหลวไหลในจิตใจสร้างกำลังใจกำลังจิตให้มีพลังเข้มแข็งเพื่อความมักน้อยในการบริโภคไม่รับทายธรรมที่ได้ทำเพื่อบุคคลอื่นเพื่อวิเวกความสงบใจเพื่อตัดกังวลความผัวพันด้วยประการทั้งปวงเพื่อรักษาองคุณของธุดงค์อันเป็นการปฏิบัติธุดงค์สืบสายรักษาคลองธรรมที่พระอริยะเจ้าในอดีตการโบราณได้ดำเนินปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างสืบทอดเป็นมรดกตกมาถึงลำดับลำดาหลวงพ่ออุตตมะแสวงวิเวกบุกป่าฝ่าดงทึบเต็มไปด้วยพยันตราย108มาทางตะนาวสีถวายพักบำเพ็ญเพียรอยู่ตามใต้ต้นไม้บ้างตามถ้ำและชะเง้อผาบ้างพอดีได้เวลาเข้าพรรษาท่านจึงเข้าจำพรรษาที่วัดธรรมเจดีเมืองถวาย1พรรษาสั่งสอนอบรมเทศนาธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมตลอดพรรษาปลุกศรัทธาให้น้อมนำเข้าสู่พระรัตนตรัยเพิ่มทวีจำนวนขึ้นเป็นที่น่าพอใจออกพรรษาแล้วท่านได้อำลาศรัทธาญาติโยมออกจากริกธุดงมุ่งหน้ามาทางบ้านตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นเขตแดนอันตรายสับสนไปด้วยโจรผู้ร้ายชายแดนหลายก๊กหลายเหล่ารวมทั้งกองโจรคู่ชาติของมอญและกะเหรี่ยงและหน่วยปราบพิเศษของทหารพรานพม่าเนื่องจากเป็นยามหลังสงครามบ้านเมืองระสำระสายโจรผู้ร้ายจึงชุกชุมไม่รู้ว่าใครเป็นใครต่างประหัตประหารกันแทบไม่เว้นวันมีโจรก๊กใหญ่ดุร้ายก๊กหนึ่งใช้อาวุธสงครามของฝ่ายสัมพันธมิตรและของทหารเตี้ยซามูไรมีสมุนบริวารร้ายๆประมาณ100คนตัวหัวหน้าชื่อภรตะซึ่งเป็นจอมโจรที่จิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตที่สุดฆ่าคนเป็นว่าเล่นแม้แต่ในเรื่องไร้สาระเล็กๆน้อยๆขณะที่หลวงพ่ออุตตมะเดินจาริกธุดงมาในป่าใกล้เขตปิล็อกนี่เองพวกโจรไอ้เสือก๊กภรตะที่ซุ่มซ่อนอยู่ในป่าทึบก็จู่โจมเข้าล้อมหน้าล้อมหลังจับกุมเอาตัวหลวงพ่ออุตตมะไว้เป็นเฉลยเพราะพวกมันสงสัยว่าหลวงพ่ออุตตมะเป็นสายลับของทางการพม่าปลอมแปลงเป็นพระมาสืบจับพวกมันหลวงพ่อถูกจับตัวไปที่ชุมโจรฝ่ายขุนโจรภรตะไม่พิจารณาไต่สวนให้มากเรื่องมันสั่งสมุนให้ไปตามปักขินจอมโจรมือพิฆาตตำแหน่งรองหัวหน้ามาเพื่อให้ขุนโจรปักขินมาลากเอาตัวหลวงพ่ออุตตมะไปฆ่าทิ้งเสียโดยเร็วแต่เมื่อขุนโจรปักขินมาเห็นหลวงพ่ออุตตมะมันก็ตกตะลึงเพลิงเพลิดร้องอุทานออกมาว่าพระอาจารย์แล้วรีบสุดกายลงก้มกราบนมัสการหลวงพ่ออุตตมะด้วยความเคารพนับถือสร้างความประหลาดใจให้กับจอมโจรภรตะอย่างยิ่งขนโจรปักขินได้บอกกับจอมโจรภรตะว่าไม่สามารถฆ่าได้เพราะหลวงพ่ออุตตมะเป็นพระอาจารย์ของมันมาก่อนอาจารย์ของมึงองค์นี้มีอะไรดีถึงฆ่าไม่ได้จอมโจรภรตะตวาดถามด้วยความเดือดดาลเกรี้ยวกราดข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านมีดีอะไรนายอยากรู้ไปถามหลวงพ่อเอาเองสิขุนโจรปักขินตอบอย่างไม่พอใจที่หัวหน้าจะฆ่าพระฆ่าเจ้าโดยเฉพาะเป็นพระอาจารย์ของตนด้วยจอมโจรภรตะขุนเคืองใหญ่อย่างดุเดือดรักคนพิศวงสงสัยที่ขุนโจรปักขินจอมโหดฆ่าคนมามากมายกายกองจนได้รับสมญานามว่าเพชฌฆาตชายแดนไม่กล้าฆ่าพระรูปนี้ซึ่งมีแต่มือเปล่าๆมันจึงตะคอกถามหลวงพ่ออย่างดุดันคุกคามว่านักบวชท่านมีดีอะไรปักขินจึงกลัวท่านไม่กล้าฆ่าท่านหลวงพ่ออุตตมะผู้ทรงศีลสังวรสมาทานเคร่งในธุดงควัตแม้แต่สิงสาราสัตว์ร้ายนานาที่เหล่ามนุษย์พากันหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวแต่สิงสาราสัตว์พวกนั้นกลับเกรงกลัวหลวงพ่อดุดนกลัวแมวขุนเขานับลูกไม่ถ้วนท่านหยับย่ำมาแล้วเป็นเทือกป่าดิบดงมหาการก็ผ่านมาแล้วเต็มไปด้วยมรุตยู 108,009 ท่านมีแต่มือเปล่าๆก็หาได้สะทกสะท้านหวั่นไหวไหม
พูดผีปีศาจยักษ์มารขนองไพรล้วนขนองฤทธิ์ในไพรกว้างท่านก็ยังกำราบปรับด้วยมหิทธิฤทธิ์แห่งพระธรรมเสียหมอบราบคาบแก้วสัมมหาอะไรกับโจรป่าพวกนี้ท่านจะไปเกรงกลัวมันให้จิตหวั่นไหวธุระมิใช่ตรงกันข้ามท่านกลับมีจิตรู้สึกเบิกบานด้วยจำเริญฌานเมตตามีความเอ็นดูพวกโจรหนักหนาคิดเวทนาสงสารพวกมันที่หลงผิดคิดกระทำก่อกรรมชั่วไม่ต่างอะไรกับจอมโจรองคุลีมานในสมัยพุทธกาลหลวงพ่ออุตตมะกำหนดรู้วาระจิตจอมโจรพระตะได้กระจ่างว่าเป็นบุคคลที่สมควรจะโปรดให้ได้พบทางแห่งดีชั่วและบาปบุญอาตมาไม่มีอะไรดีไปกว่าพระธรรมในดวงใจของอาตมาประทับไว้ด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หลวงพ่ออุตตมะกล่าวตอบเสียงละม่อมละไมไพเราะแต่แฝงไว้ด้วยกระแสอำนาจลึกลับปานสิงหราชบรรลือเนื่องด้วยอนุภาพของสมณะผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ชำนาญฌานวสีบารมีธรรมเอกอุจอมโจรพระตะมาสารภาพในภายหลังกับขุนโจรปขินว่าพอได้ยินเสียงของหลวงพ่ออุตตมะพูดออกมาเท่านั้นหัวใจมันก็บังเกิดความสะทกสะท้านหวั่นไหวขนลุกชูชันไปหมดทั้งร่างบนศีรษะเย็นวาวาบคล้ายถูกพัดลมเป่าอย่างรุนแรงหลวงพ่ออุตตมะยังรู้วาระน้ำจิตอารมณ์นึกคิดและเห็นสีหน้าจอมโจรพระตะขาวเผือดเต็มไปด้วยอาการสะทกสะท้านท่านก็มีจิตคิดสงสารจึงเทศนาธรรมชี้ให้เห็นหลักแห่งใจเขาใจเราความเมตตาอารีระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์พึงจะเมตตาปราณีซึ่งกันและกันการไม่เบียดเบียนเข็นฆ่าล้างผลาญกันด้วยอารมณ์ชั่ววูบมองผู้อื่นในแง่ร้ายเงินทองที่ปล้นชิงเอามาได้ก็ต้องใช้จ่ายไปไม่สามารถจะช่วยชีวิตให้พ้นจากความเจ็บไข้ตายได้จะแสวงหาไปอะไรนักหนาวันนี้เราฆ่าเขาได้วันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเขาก็ฆ่าเราบ้างมันได้อะไรขึ้นมานอกจากบาปในใจคือโลภโกรธหลงในที่สุดก็ต้องตายไปท่ามกลางคำสาปแช่งของผู้อื่นหลวงพ่ออุตตมะเทศนาจบลงปรากฏว่าจอมโจรพระตะบังเกิดสติระลึกได้ถึงความผิดชอบชั่วดีให้ละอายแก่ใจในบาปกรรมของตัวที่ถูกอวิชชาโมหะครอบงำใจจึงรีบคลานเข้าไปกราบเท้าขอขมาลาโทษจากหลวงพ่ออุตตมะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะก็ให้อโหสิกรรมด้วยจิตอันปราศจากอุปทานยึดถือในตัวกูของกูตัวสูของสูไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเองหรือพวกโจรต่างก็มีสภาพเท่าเทียมกันนั่นคือเพราะมีกรรมจึงมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องมุ่งสร้างกรรมดีเพื่อที่จะได้ไม่เสวยทุกข์ในโลกมนุษย์อีกต่อไปถ้าทำดีมากก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกถ้าดีมากชั้นประเสริฐสุดก็ต้องไปสู่แดนพระนิพพานถ้าทำชั่วช้าบาปหนาก็ลงนรกไปหรือไม่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานชาติหลังจากอบรมพวกโจรอีกพอสมควรแล้วหลวงพ่ออุตตมะก็อำลาออกทุดงต่อไปฝ่ายจอมโจรพระตะเกิดความห่วงกังวลในความปลอดภัยของหลวงพ่อในระหว่างทางด้วยรู้ดีว่ามีโจรผู้ร้ายหลายก๊กหลายเหล่าคอยดักปล้นทำร้ายคนเดินป่าข้ามชายแดนจึงได้มอบหมายให้ขุนโจรปขินกับสมุนบริวารจำนวนหนึ่งออกติดตามให้ความปลอดภัยกับหลวงพ่อขุนโจรปขินได้ติดตามรักษาความปลอดภัยให้หลวงพ่อจนถึงตำบลปีล็อกจึงได้กราบลาท่านกลับชุมโจรในป่าลึกท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปรังกาสีอำเภอทองผาภูมิ2 พรรษาคือช่วงปีพุทธศักราช2490ถึง2491ท่านได้ร่วมกับศรัทธาชาวบ้านสร้างกุฏิศาลาที่วัดนี้สิ้นเงินไปประมาณ 60,000 บาทเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำสมัยนั้นยังไม่มีทางเดินได้ขึ้นแพที่บ้านทุ่งวาแล้วขออาศัยรถทอของการรถไฟมายังกาญจนบุรีได้พบกับกำนันเย็นกำนันเย็นได้พาท่านเดินทางมายังบ้านโป่งราชบุรีท่านปรารถนาอยากจะเยี่ยมเยือนชาวมอญในถิ่นนั้นที่บ้านโป่งได้พบกับนายแคล้วชาวรามันมีอาชีพช่างไม้เมื่อนายแคล้วทราบว่าท่านเป็นพระมอญทุดงแรมไกลมาก็ตื่นเต้นดีใจจึงอาราธนาให้ท่านจำพรรษาที่วัดเกาะอำเภอโพธาราม
เพื่อโปรดศรัทธาชาวบ้านในย่านนั้นซึ่งเป็นชาวมอญเช่นเดียวกันกับท่านหลวงพ่ออุตมะท่านก็ยินดีรับนิมนต์จำพรรษาอยู่หนึ่งพรรษาได้เริ่มฝึกพูดภาษาไทยและเรียนหนังสือไทยเพราะตอนนั้นท่านพูดไทยไม่ได้อาศัยที่ท่านมีสติปัญญาเปรืองปราดทรงคุณวุฒิทางพระศาสนาถึงเปลี่ยนแปดทำให้สามารถพูดไทยและเขียนไทยได้ในช่วงพรรษาเดียวออกพรรษาแล้วท่านได้อำลาศรัทธาญาติโยมจาริกธุดงไปยังทองผาภูมิสังขละบุรีได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโกผาโคชื่อวัดนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่ามะม่วงใหญ่ออกพรรษาแล้วนายช่วยซองผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลหนองดูกิ่งอำเภอสังขละบุรีและนายตังนายซอยได้นิมนต์ท่านไปจำพรรษาที่วัดวังกะล่างเพราะที่สังขละบุรีขาดแคลนพระมากประชาชนไม่ได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องจากขาดแคลนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดวังกะล่าง1พรรษาพอดีนายทุนซ่าแก้วจันทร์กำนันตำบลหนองดูได้มานิมนต์ท่านไปจำพรรษาที่วัดนิเทศหรือวัดศรีสุวรรณท่านยินดีรับนิมนต์ไปอยู่2พรรษาจากนั้นท่านได้มาสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่บ้านวังกะเมื่อปีพ.ศ. 2500ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นวัดวังวิเวการามในปัจจุบันตลอดเวลาที่หลวงพ่ออุตมะจำพรรษาอยู่ที่ใดท่านจะต้องสร้างถาวรวัตถุสร้างสรรค์ความเจริญให้ที่นั้นอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและประชาชนสม่ำเสมอเมื่อมาจำพรรษาที่วัดวังวิเวการามแล้วหลวงพ่อได้งดการเดินธุดงค์เนื่องจากท่านมีภารกิจการก่อสร้างวัดวาอารามบ้างติดรับนิมนต์จากบรรดาวัดต่างและติดรับนิมนต์ของบรรดาศิษยานุศิษย์ตลอดจนผู้เลื่อมใสในตัวท่านทำให้คลุกคลักไม่สะดวกในการธุดงค์ประกอบกับท่านมีอายุพรรษาการมากแล้วหลวงพ่ออุตมะเป็นสมณะผู้มักน้อยเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเมตตากรุณาปราณีต่อคนทั่วไปไม่เลือกชั้นวรรณะและเลือกเชื้อชาติใดๆประชาชนไม่ว่าจะเป็นไทยจีนพม่ามอญกะเหรี่ยงและชาวเขาเผ่าต่างๆที่เดินทางไปนมัสการท่านมีคารยะบ้างก็ไปขอพรบ้างก็ไปสะเดาะเคราะห์บ้างก็ไปขอเครื่องรางของขลังตลอดจนรดน้ำมนต์หลวงพ่อจะไม่ขัดศรัทธาแม้แต่น้อยให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดสิ่งเหล่านี้ท่านมักจะบอกว่าเป็นเพียงเปลือกนอกของพระศาสนาคุ้มครองได้เพียงกายและใจหรือขันธ์ห้าในชาตินี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ทางที่ช่วยให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงหลวงพ่ออุตมะได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นตรีเมื่อปีพ.ศ. 2510และในปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌายะเป็นเจ้าวาดวัดนิเทศและเป็นเจ้าคณะตำบลหนองดูพ.ศ. 2512ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นโทฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูอุดมสิทธาจารย์ปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดวังวิเวการามพ.ศ. 2516ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นเอกในพระราชทินนามเดิม